นักร้องดังปู่ธนาธรเดือดแจ้งจับเพจหลอกขายหมวก 0,500 ล้านแม้เล็กน้อยหวังลากคอมมิชชั่นชีพนักร้องดังปู่ธนาธรเดือดแจ้งจับเพจหลอกขายหมวก 0,500 ล้านแม้เล็กน้อยแต่ต้องการไม่ให้มิจฉาชีพมีที่ยืนไปหลอกคนอื่นต่ออีกวันที่24ธันวาคม65ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายธนทรปลกวงณ์ณอยุธยาหรือปู่ธนทรอายุ52ปีนักร้องดังแนวร็อกยุค90พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทราเชนแสงหมีรองผู้กำกับการ1บก.ปคบ.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเพจหมวกแบรนด์แท้ลายไทยเท่เท่มือ2หลังสั่งซื้อหมวกไปในราคา 1,500 บาทแต่เมื่อโอนเงินไปแล้วกลับไม่ได้สินค้าอย่างใดโดยนำข้อความสั่งซื้อทางแชทและสลิปโอนเงินมามอบไว้เป็นหลักฐานนายธนทรกล่าวว่าปกติตนเป็นคนชอบสั่งชื่อเครื่องแต่งกายทางออนไลน์อยู่แล้วก่อนหน้านี้เห็นเพจดังกล่าวลงขายหมวกทรงปานามาราคา 1,500 รวมส่งด้วยจึงสนใจสั่งซื้อแต่เมื่อโอนเงินไปให้แล้วกลับถูกล็อกการติดต่อจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพื่อไม่ให้ไปหลอกลวงคนอื่นอีกเบื้องต้นทราบว่ามีคนหลงเชื่อถูกเพจนี้หลอกไปแล้วประมาณ50คนที่ต้องเข้ามาแจ้งความถึงแม้มูลค่าความเสียหายจะไม่มากมายแต่ก็ต้องการไม่ให้มิจฉาชีพมีที่ยืนในสังคมต่อไปได้โดยพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องไว้ก่อนนำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปจิมมี่ควงสามีถ่ายพรีเวดดิ้งเบาๆ3ชุดลั่นแรงนี่คือครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายจิมมี่ควงสามีเริ่มนับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วันสาวเซ็กซี่สตาร์เอมมี่อมรวรรณหรือเอมมี่แม็กซิมก็จะควงสามีหนุ่มนอกวงการเต๋าเอกพงศ์เข้าประตูวิวาห์ในวันที่9มกราคม2566ที่จะถึงนี้และล่าสุดทั้งคู่ได้จับมือกันไปถ่ายพรีเวดดิ้งสุดหวานที่บอกเลยว่าทะเลกลายเป็นสีชมพูไปเลยเอมมี่ควงสามีโดยงานนี้เอมมี่ได้เปิดใจว่าร้อนมากถ้าเป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งที่เหนื่อยมากลำบากมากเป็นอะไรที่จะระเบิดมากแต่สุดท้ายจบลงแบบสวยงามเพราะว่ามาสิ้นสุดในสตูดิโอรูปออกมาสวยมากแจ่มมากต้องขอบคุณเวดดิ้งไทยแลนด์แล้วก็ชุดสวยๆจากมาสเตอร์พีซด้วยเข้าวันนี้ถ่ายทั้งหมด3ชุดมีชุดไทยชุดราตรีและชุดเจ้าสาวส่วนตัวประทับใจทุกชุดเราคิดว่าเราเป็นคนไม่สวยใส่ชุดไทยต้องไม่สวยแน่เลยแต่ถ่ายออกมาสวยได้ไงวะก็ชอบทุกชุดไม่มีชุดไหนเป็นพิเศษเลยสวยเท่ากันเอมมี่ควงสามีถ่ายแบบทั่วไปกับถ่ายพรีเวดดิ้งมันต่างกันมากความรู้สึกคือการถ่ายแบบเป็นอะไรที่เราต้องโพสต์เองตามอินเนอร์ของเราแต่ถ่ายพรีเวดดิ้งคุณเอมมี่ค่ะหัวทางนี้นะคะทางนี้นะคะมองตรงนี้นะคะทุกอย่างมันเป็นการกำกับของพี่ทีมงานหมดเลยจะบอกว่าการถ่ายพรีเวดดิ้งจะบอกว่าทุกอย่างต้องใช้อารมณ์จากความรักทั้งหมดและการถ่ายพรีเวดดิ้งเป็นอะไรที่เราอดทนมากกว่าการถ่ายแบบอย่างเวลาเราถ่ายแบบมันร้อนเราหลบได้ที่อันนี้เอมมี่ไม่โอเคแต่พรีเวดดิ้งมันไม่ได้ไงถ้าอยากได้รูปสวยตามเรฟเฟอเรนซ์ที่ส่งมาคุณเอมมี่ต้องทำแบบนี้นะคะต้องอดทนคือมันมีความอดทนที่สูงมากกว่าแต่ว่าสามีเขาชอบก็ต้องทำตามใจเขาเอมมี่ควงสามีนี่เป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งครั้งแรกเพราะเพิ่งเคยแต่งงานครั้งแรกเป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งครั้งแรกในชีวิตการแต่งงานครั้งแรกในชีวิตและจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตไม่เอาแล้วมีผัวคนเดียวไปจนวันตายแล้วค่ะไม่เอาแล้วรักสามีคนเดียว
แต่เราจะไม่พูดว่าสัญญามันเป็นเรื่องของอนาคตเอมมี่ควงสามีจริงๆที่ผ่านมาคนดราม่าเอมมี่หลายเรื่องมากเลยที่เจอสดๆเลยจะร้องไห้ทำไมเอากันมาตั้งหลายครั้งแล้วยังจะมาร้องไห้อีกมึงไม่ได้แต่งงานครั้งแรกเหมือนกูมึงไม่รู้หรอกอุ้ยขอโทษค่ะคือเอมมี่จะบอกว่าผู้หญิงมันครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเราถูกผู้ชายคุกเข่าขอแต่งงานครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันมันก็เป็นอะไรที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจจากความรู้สึกของเราอย่าดราม่ากันนักเลยถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีโมเมนต์เหมือนที่เอมมี่เป็นอยู่คุณก็จะเข้าใจความรู้สึกของเอมมี่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเอมมี่แม็กซิมยังไงก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยวันที่9มกราคม2566เธอจะควงสามีนอกวงการเข้าประตูวิวาห์ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินณวัดสุวรรณดารารามเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2564นะวัดสุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้นเสด็จถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัฐสงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสุวรรณมุนีพระประธานพระอุโบสถทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วทรงยืนณที่นั้นทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ถิ่นพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอัฐสงฆ์พร้อมแล้วเสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามถวายของที่ระลึกเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลองเสด็จกลับวังสุโขทัย